ต่างจังหวัดเนี่ยม้าเนี่ยบอกได้เลยตรงมาเปรียบเทียบกับเราเนี่ยผมว่าเขาสู้เราไม่ได้เลยนะในกรุงเทพยิ่งม้าข้อของพี่พิชาเนี่ยม้าดีๆทั้งนั้นของพี่เต๋าเนี่ยม้าดีๆทั้งนั้นเพราะนั้นการที่เขาจะส่งม้าอะไรมาก็แล้วแต่ยังไงก็ไม่มีทางได้นะฮะอันนี้ก็เลยเปิดทางให้เขานิดนึงที่จะพอที่จะให้เขามาสู้ได้บ้างนั้นแต่ถ้าพี่บอกว่ามันไม่สมไม่เหมาะสมกับการที่ไอ้แต่งชื่อเรื่องสยามก็จริงหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะโอเคอันนี้ก็ยอมรับว่าในสิ่งที่เราคิดกันแค่นั้นเองว่าถ้าม้าที่เรายอดม้าลูกม้าเราก็มียอดลูกม้าไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสยามนั่นนะฮะจุดนี้ถ้าคิดว่าไอ้ตัวนี้ยังไม่เป็นธรรมผมก็ว่าก็ลองคิดกันใหม่ที่ว่าเราจะเอายังไงกันถ้าไม่ให้ม้าเทศเลยจะปิดกั้นเขาเลยผมว่ามันก็ไม่ใช่นะผมว่านะลองดูให้ดีก็แล้วกันผมไม่มีอะไรนะการจัดม้าครั้งนี้เพื่อให้มันมีสีสันนะอยากให้เข้ามาสู้ให้ได้แต่เข้ามาแล้วส่งม้าประเภทวิ่งมาแล้วมาสู้ไม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันก็ไม่สนุกแต่พอประกาศออกมาว่าจะมีม้าเทศมาร่วมเนี่ยก็ทำให้เขาเกิดความไม่เห็นด้วยในกรณีที่ว่าเรียนให้ทราบว่าม้าสนามต่างจังหวัดเนี่ยก็คือม้าถ้าเป็นม้าไทยนะครับก็คือม้าที่วิ่งในสนามเราเนี่ยแล้วเขาก็ไปวิ่งวอร์มก็พร้อมเขาก็กลับมาแข่งที่คือกรุงเทพนี่คือสนามหลักที่เขาจะทำเงินทีนี้ม้าเทศเนี่ยก็คือม้าที่เขาโลกแล้วจากประเทศเพื่อนบ้านเขาห้ามแข่งเลยนะครับเขาคนที่ไปซื้อมาเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจะซื้อมาแข่งเพราะว่าถ้าซื้อมาแข่งเขาคงไม่ขายเพราะว่าซื้อมาเอาไปทำแหลกหรือว่าไปทำอะไรไปขี่เล่นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของม้าก็เลยเกิดความไม่เห็นด้วยว่าถ้าม้าเทศพวกนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะมาทำให้ม้าไทยที่อยากจะได้วิ่งในเที่ยวนี้ทั้ง14ม้าก็เสียไปแล้วอาจจะทั้ง4ม้าอะไรเงี้ยที่ท่านกำหนดเนี่ยทีนี้ม้าเทศใช่เขาอาจจะไม่ได้หวังเงินรางวัลหรอก2ล้านเนี่ยแต่เขาหวังแทนสมมุตินะครับว่าวันนี้ม้าเขาสะอาดดีโดบเลยใครก็ไม่เชื่อเขาชนะเขาแพ้เงินแทงเขาไม่หวังอะไรเงี้ยก็จำอันนี้ทำให้เจ้าของม้าเกิดความไม่เห็นด้วยว่าให้มาเทศวิ่งท่านนั้นเองแต่ว่าเขายินดีแล้วผมขอยืนยันว่าเจ้าของม้าเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีมากกับคณะกรรมการราชินามัยชุดนี้ที่ได้ทำให้มีความคึกคักทั้งเรื่องเงินรางวัลทั้งเรื่องอะไรต่ออะไรดูดีขึ้นเยอะมากครับผมก็มีความขัดแย้งเรื่องม้าเทศท่านนั้นเองครับที่ว่ามันเป็นม้าที่เขาลบมาแล้วเขาไม่ให้แข่งแล้วเรามาให้เขาได้มีโอกาสตรงนี้ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสของม้าไทยที่ว่ากว่าจะไต่เต้าขึ้นมาถึงชั้นหนึ่งเนี่ยมันยากลำบากมากต้องอนุบาลมาต้องเอาม้ามาสอบวิ่งได้ไม่ได้หรืออะไรกว่าจะขึ้นมาถึงชั้นหนึ่งเนี่ยเดือดตากระเด็นบางคนเขาต้องการตรงนี้เองครับเดี๋ยวนี้พูดอีกนิดเราได้สิทธิ์สนามเขานะฮะเราไม่ได้สิทธิ์ครอบนะแต่กรุงเทพเนี่ยเราให้สิทธิ์ครอบแต่กรุงเทพเนี่ยเราให้สิทธิ์ครอบความคิดของพลเอกดำรงเนี่ยท่านอยากให้จุดยอดของม้าแต่ละจังหวัดของละสนามเนี่ยมาแข่งกันให้มีความมีสีสันและสนุกสนานนั่นเองนะฮะก็ไม่ได้คิดไปถึงว่ามันมีเรื่องอย่างลักษณะที่พี่พูดเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเขาไม่ได้คิดอะไรเลยก็เมื่อกี้ก็คุยกันท่านก็บอกว่าให้มาชี้แจงให้ว่าเราไม่ได้มีอย่างอื่นเราอยากให้เขาอาจจะไม่มีม้าดีม้าไทยดีเลยอาจจะมีม้าเทศที่ดีจริงเขาก็เลยอยากเปิดทางตรงนี้ให้นะฮะไอ้นี่ถ้าท่านเห็นอย่างนี้นะผมก็อาจจะพยายามทำตรงนี้นะแต่ประกาศไปแล้วแต่ก็ต้องทำให้นิ่มด้วยกันแล้วกันในสิ่งนี้ก็อย่าให้เกิดมีปัญหาต่อไปข้างหน้าแล้วเพราะว่าผมไม่อยากเกิดให้มีการขัดแย้งในวงการมาผมยอมแล้วว่าเราอาจจะพลาดไปในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงนะฮะแต่สำหรับตอนนี้เราก็คิดว่าผมก็ฟังพี่ว่ามันมีความคิดอย่างมาคิดอย่างนี้กันผมก็เข้าใจแล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดว่าตรงนี้เราทำไปแล้วประกาศไปแล้วแต่เราก็จะพยายามทำสิ่งให้มันเด็ดเยี่ยมออกไปในสิ่งที่พี่ต้องการครับครับผ
ต่เราต้องทบทวนถึง4ครั้งนะในคณะกรรมการไม่ใช่ผมมานั่งคิดคนเดียวนะพี่นะคือกรรมการกรรมการแข่งม้ามา2เที่ยวแล้วแล้วมาเข้ากรรมการอํานวยการ2เที่ยวอีก2เที่ยวแล้วก็มาพิจารณาเห็นชอบกันคณะตรงนี้ขนาดนี้นะฮะก็ยืนยันได้ว่าเราพยายามจะทำให้ดีที่สุดเลยนะตรงนี้ผมขอว่าผมฟังผมเนี่ยผมพูดยังไงอ่ะถ้าใครคิดเห็นได้ไงเนี่ยเราต้องคุยกันเนี่ยดีที่สุดผมพูดตรงนี้ครับเราก็อยากจะทำดุลการมาให้พื้นตัวกลับมาให้ดีมากที่สุดไม่ได้ขัดแย้งแต่ว่าในความอะไรนะความคิดว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเราเสียเปรียบผมเชื่อว่าพี่ไพก็ต้องรู้ดีแล้วเสียเปรียบนะอย่างที่บอกว่ามันสู้เราไม่ได้ไม่ใช่มันเราเสียเปรียบเราไม่ได้รับความเป็นธรรมแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าพวกผมจะไม่สดมาก็มีแข่งแล้วมีมาลงชื่อแข่งแน่นอนเยอะแยะเยอะแยะแต่จะสนุกเปล่าผมไม่รู้ก็คืออย่างนี้พี่เราเข้าใจว่าเราได้ประกาศไปแล้วเข้าใจทีนี้ถ้าเราไม่ทำเพราะเราประกาศไปแล้วใช่อันนี้ก็ว่าเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยเราอาจจะพลาดในสิ่งนี้นะฮะก็ไม่ได้คิดกันคิดว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์กับวงการม้าแค่นั้นเองนะฮะสิ่งที่เราคิดแต่ทีนี้เราต้องการให้เขามาทั้งโคราชทั้งเชียงใหม่มาเชียร์กันสนุกสนานมาอะไรต่างทีนี้ที่เจ้าของม้าเขาไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขาเสียดายโอกาสที่เขาน่าจะมีโอกาสได้นะฮะได้แข่งในเที่ยวนี้ก็กลับกลายเป็นว่าต้องเอาเป็นมาเทศสองเที่ยวก็ของเราได้แข่งสิบตัวเอาถ้าลองผมจัดสองเที่ยวจัดเนอถ้าลองเนื้อแบ่งเงินได้เลยจัดสองเที่ยวแต่สองเที่ยวยังไงเป็นเที่ยวมาเทศเราให้มาเทศมาแข่งกับมาส่งมีกี่คนส่งเยอะแยะเพราะว่าชั้นหนึ่งเรามีตั้ง40 ตัวชั้นหนึ่งมี40 ตัวมีไทยพี่จะให้เราจัด2เที่ยวเอาเงินรางวัลนี่แบ่งเป็น2เที่ยวไทยรวมอย่างที่โคราชไทยรวมเที่ยวเลยแล้วก็ไทยผสมแล้วก็เที่ยวโอ้แค่รางวัลขึ้นผมก็อยากแข่งเที่ยวเที่ยวนึงเป็นม้าไทยอีกเที่ยวนึงเป็นการรวมการรวมฟรีเอางี้ดีกว่าอินเตอร์เดี๋ยวผมว่าอย่างเงี้ยเที่ยวเนี้ยขออนุญาตแล้วนะฮะเอางี้ไปก่อนพี่ปล่อยอย่างนี้ก่อนอีกเที่ยวนึงเนี่ยที่บอกเงินรางวัลเบิ้ลเนี่ยเดี๋ยวผมมาหาเงินมาอีกล้านนึงเอาไหมแล้วผมจะเปิดวันที่1เนี่ยว่าไอ้ม้าชั้น1อีกเที่ยวนึงเนี่ยให้กับม้าชั้นนั้นเป็นเที่ยวม้าเที่ยวชั้น1เลยทีนี้เอามั้ยทีนี้ได้ไหมจะได้ป่ะโอเคเป็น2เที่ยวอ่ะเดี๋ยวผมจะขอเขาเพิ่มอีกล้านนึงเอามาใส่ให้กับม้าชั้น1เที่ยวนึงเป็น2ล้านเป็น2ล้านเป็นล้านเป็นพูดยังไงวะเป็นล้าน1 2 2 2 2 0 0 0อย่างเงี้ยได้ไหมแต่เป็นเที่ยว35เส้นธรรมดาพิเศษไม่ใช่30เส้นเท่านั้นเองพี่เอาไหมอย่างนี้โอเคไหมได้บ้างไงแนวสี่ครบเส้นเลยนะแล้วก็จัด2เที่ยวเป็น4 6ไม่ได้ครับผมอย่างนั้นเลยฮะเอางั้นเลยครับผมเพราะเงินมันสูงอยู่แล้วล้านสองถ้า4 6เส้น2เที่ยวสนามแตกเลยคนชอบดูม้าระยะไกลชอบ